กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นนายด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมเราก็จะมาลุยไอหน้าอีกแล้วผมซึ่งคราวนี้ผมจะลองจัดทีมแบบที่มันค่อนข้างแปลกแยกจากปกติแล้วก็คนอื่นสักนิดหนึ่งนะครับผมเนื่องมาจากว่าตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันว่ามีตัวอาตาลันต้ามาใช่ไหมมันทำให้สกิลพวก5เป้าที่ไม่ใช่แบบว่าทะลุบ็อบเนี่ยมันเล่นยากเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ในตอนนี้ก็ใช้อาตาลันต้ากันหมดแล้วใช่ไหมผมก็เลยเกิดคำถามนึงสงสัยในใจแล้วก็หลายๆคนสงสัยมาซิปผมว่าพี่ครับถ้าเกิดว่าเราใส่ใครเข้าไปด้วยมันจะกัน4เป้ากับ5เป้าใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยสกิลมันอยู่ที่5เป้าเกือบ 50% เลยนะแล้วก็อีก 30% ถึง 40% เนี่ยก็จะเป็น4เป้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากัน2อย่างได้เนี่ยมันจะโกงขนาดไหนครับผมก็เราจะมาทดลองเทสกันด้วยทีมในระดับเกือบ 4/5 ผมก็คือ 4/497 อันดับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ275ก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวผมอยากรู้เหมือนกันว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยจะสามารถทะลวงได้จะชนะหรือเปล่าดีกว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องทะลวงเลยก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันผมแนวรังผมใช้ออลลี่ใส่2เร็วใส่2เลือดแล้วก็ประดับจุดอ่อนเดทประมาณนี้เพราะผมใช้ลงทางรอดด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ลิมิตเบรกเต็มก็แนะนำว่าออลลี่เนี่ยคนที่จะทำเต็มเลยผมสำหรับคนมีสไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นตัวกันสถานะที่ค่อนข้างดีผมใส่2เร็วใส่2เลือดแล้วก็ประดับประมาณนี้คร่าวๆสำหรับคำคนที่อยากจะใส่ตามแล้วก็ลิมิตเบรกเต็มเหมือนกันอินกิตใส่2เร็วใส่2โต้ประดับประมาณนี้คร่าวๆเลยผมก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมผมแนะนำว่าคนที่อยากจะดูของใส่จริงๆคนที่จะใส่ไปดูพวกท็อป10ก็ผมว่าเขาใส่อะไรกันนะใครที่อยากจะลองเทสดูผมว่าใครมีการสกิล4เป้านั่นเองคราวนี้เราก็จะมีอินกิตแล้วก็ไม่ใช่สิเราจะมีใครแล้วก็จะมีอาตาลันต้า2ตัวนึงที่กัน4กับ5เป้าใส่2เร็วใส่2โต้ประดับยังไม่ได้แก้ประดับเลยอันนี้ประดับใครผมทำเอาไว้ลงพวกด่านมิชชั่นต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ใส่เป็นคริติคอลถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยควรจะใส่เป็นพวกตอบโต้และสถานที่ผิดปกติหรือไม่ก็เป็นความเสียหายที่แล้วก็สถานที่ผิดปกติก็ได้ผมแล้วแต่เลยนะซึ่งอันนี้แค่เป็นการทดสอบเล่นๆครับผมก็อย่าไปซีเรียสมากนะใส่2เร็วอารันต้าแล้วก็1เลือด1โต้เพื่อจะได้เป็นตัวตอบโต้ของทีมผมเพราะตอนนี้ตัวหลักของเราคืออินกิตใช่ไหมตัวรองคืออารันต้าแล้วก็ตัวรองกว่านั้นคือใครนั่นเองตั้งความเสียหายทั้งหมด4ครั้งนะประมาณนี้เลยผมซาเล้งที่ใช้แน่นอนผมตอนนี้เป็นเมตาแห่งการสะท้อนและตอบโต้ก็จะเป็นตัวคีย์นั่นเองผมพาสีฟการใช้งานผมประมาณนี้เลยกันแล้วกันสามารถดูได้คร่าวๆประมาณนี้โดยครั้งเนี้ยผมจะลงทั้งหมด5ครั้งเหมือนเดิมผมสำหรับทีมอารีน่านะไปเรื่องอะไรดีกว่าผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะคลิปมันยากจะยาวแน่นอนผมน่าสงสัยเหมือนกันผมว่ามันจะแบบว่า5เป้ากับ4เป้าเนี่ยที่เราสามารถกันได้เนี่ยจะสามารถทะลวงในระดับ 4,400 กว่าได้หรือเปล่าผมถ้าทีมนี้จัดในระดับประมาณสัก 4,300 ก็น่าจะพอไหวนะแต่ถ้าเกิด 4,400 อัพขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าสนใจผมเปิดมาเจอทีมเมตาในตอนนี้เลยผมว่าตีเข้าไป2ทีเพราะเนื่องจากสปีดค่อนข้างมากกว่านะที่ก่อนหน้านี้บอกเลยผมยัดโลโลไปใช่ไหมแล้วก็โลโลผมเนี่ยมีเขาเรียกว่าไงเจนสปีดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสปีดผมจะหายไป3หน่วยผมอาจจะมีโอกาสเซนที่จะแพ้สปีดบ้างก็ไม่เป็นไรสกิล4เป้ามาผมไม่เป็นไรป้องกันได้แน่นอนผมเพราะว่ามีใครอยู่นะแล้วก็โต้ไป1ที่ตามด้วยสกิลสไปด์5เป้ากว่าเท่าไหร่ไม่โดนผมเพราะว่ามีอาตาลันต้านะอันต้าฝั่งนู้นผมได้ใช้สกิลโอเวกมาแล้วก็ไม่เป็นไรใส่มาผมไม่น่าแช่แข็งนะเพราะเรายังไม่ได้โดนเล่นเทิร์นเลยนะแต่ฝั่งสถานะของเราก็เริ่มกระพริบแล้วผมสำหรับบัฟกันสถานะแล้วก็ตามด้วยสกิลอินกิตที่ผม4เป้าน่าจะโดน1ตัวไม่โดนเลยผมติดเกาะหมดเลยฮัลโหลแต่ศัตรูก็ไม่มีวอยชิลบวกกับคายฝ่ายเราก็ไม่มีวอยชิลโดนสกิลโจมตีมาผมไม่น่าโดนไม่ใช่ทะลุบัฟนี่หลบได้ผมแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะไม่มีการบล็อกเลยผมเพราะฉะนั้นดาเมจที่เราโดนจะแรงมากเลยโดนสกิล5เป้าผมส่งสไปร์ไปก็ล้างสถานะศัตรูแต่ศัตรูก็ไม่โดนดาเมจเหมือนกันผมแถมเรายังโดนดาเมจด้วยติดแช่แข็งแล้วก็โดนสกิลไหนสกิลทะลุบัฟมา4เป้าน่าจะงานเข้าแล้วเอื้อก็อย่างที่รู้กันผมมันจะค่อนข้างแพ้ทางพวกสกิลแบบว่า4เป้าทะลุบัฟนะก็คือสกิลอันติของอาตาลันต้านั่นเองก็ไม่เป็นไรผมก็ยังพอแบบสูสีกันได้ผมเสียดายผมถ้าเกิดว่าเราไม่โดนสกิลอาตาลันต้านี่เราอาจจะมีแบบพลิกเกมกันได้ผมไม่โดนผมสกิลนี้เพราะว่ามีอาตาลันต้าอยู่นะแต่ว่าสไปร์ตายไปแล้วเล่นเทิร์น5เป้าไว้ผมฝึบ
ไม่โดนผมเพราะว่าตานี้ตาแรกน่าจะต้องแพ้แน่เลยผมดูจากลักษณะแล้วคือเสียดายผมดันโดนสกิลของอารันต้าที่มันเป็นทะลุบัฟไปก่อนนั่นสี่เป้าอาจจะทำให้เล่นยากหน่อยสิบเหลือตัวเดียว1ตัวปะทะหลายตัวเดี๋ยวจะรอดไหมเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมาพลิกเกมได้นี่ MVP มากเลยเนี่ยโอเคโดนสกิลก่อไปผมสี่เป้าน่าจะต้องโดนผมตึบเหลืออีก2ตัวโต้ไปติดเดนไหมไม่ติดเดนผมโดนสกิลไหนโดนสกิลนาลีครับผมบึบเข้ามาติดสถานะเปล่าโอเคไม่ติดสถานะติดโต้ไม่ติดโต้เหมือนกันผมยังมีเกาะฝั่งเรายังได้เปรียบอยู่นิดนึงคือยังมีวอร์ชิลเหลืออยู่หน่อยผมหลบได้ไม่ติดสถานะด้วยแต่ยังติดตาบอดอยู่นะทำให้โตไม่ได้ตอนนี้ค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรโดนเร่งเทิร์นสับแผนผมขอไปอยู่หน้าหลังโอ้โหโดนเด้งขึ้นมาหน้าเลยผมงานเข้าแล้วตอนนี้แล้วก็สกิลโจมตีไปผมสามเป้าทะลุบัฟฝึบโอเคโดน1ตัวตายไปเรียบร้อยเลยผมแล้วก็ลุ้นกันดีกว่าว่า1-1ระหว่างออลลี่กับออลลี่ผมแต่เราจะเสียเปรียบนิดนึงนะพอเราติดตาบอดอยู่ผมโอเคเร่งเทิร์นไปตึบอ้าวจังซี่มันต้องถอยนะจุดนี้ก็ตัวเดียวพิกกลับมาได้เฉยเลยครับผมด้วยออลลี่นะขึ้นมา 4,500 แล้วผมนะตอนนี้มาดูทีมที่2ดีกว่าว่าจะเจอกับทีมไหนผมน่าจะเป็นเมตาเดิมนะดูจากลักษณะนี้จ้ะเออโอเคมาอู้ใช้ทีมเวทหรือเปล่าตั้งหลีดเป็นโคอี้อย่างนี้ผมเข้ามาปุ๊บโอเคเจอทีมเมตาก่อนปัจจุบันนิดนึงนะผมก็คือใช้เดโลนแทนยิงกีดหรือเปล่าไม่ใช่สิไม่ใช่ต้องบอกว่าแทนตัวเฮ้ยแปลกครับผมไม่ใช้ออลลี่เฮ้ยน่าสนใจมากเป็นการจัดทีมที่ดูแปลกดีผมเออสีเป้ามาไม่เป็นไรผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะไม่มีใครนะถ้าเป็นไปได้ใครออกสกิลก็จะดีมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันกินฮิตค่อนข้างดีเหมือนกันโอเคสกิลของน้องทัวร์ไว้สีเป้าตึบเบิร์นเกาะค่อนข้างเยอะสไปค์เกาะหมดแล้วแล้วเราก็โดนสกิลยิงกิดป้าคว้านมากปับไม่เป็นไรผมเพราะว่ามีการสกิลกันของใครอยู่แต่ใครก็เกาะหมดแล้วเหมือนกันแล้วสกิลสีเป้าไปผมน่าจะต้องติดเกาะวอยชิลอยู่แต่ศัตรูก็เกาะหมดแล้วนะตอนนี้ผมจะโดนสกิลนี้มาขอสกิลของอังกฤษได้ไหมโอ้โหแย่เลยผมโดนสกิลของโลโลว่าอย่างนี้ใครน่าจะนอนแน่นอนเพราะมันเป็นสกิลที่ทะลุบัฟมากสิบโอเคนอนไป2ตัวทั้งอังกฤษทั้งใครจ้ะสกิลไว้ผมตึบโอเคดาเมจค่อนข้างแรงเก็บไปได้1ตัวแล้วก็จิ้มไป1ตัวตัวที่2ไม่ขออีกทีนึงโอ้โหไม่โดนผมแต่ก็ไม่เป็นไรโดนให้สไปซ์สกิลเอาไว้กลับมาเนี่ยเราจะได้ไม่โดนดาเมจเพราะว่ามีอาตันต้าอยู่เป๊ะเข้ามาติดน้ำแข็งเปล่าอย่าติดโอเคไม่ติดครับผมรอดตัวไปแล้วก็ตามด้วยสกิลของน้องถั่วผม4เป้าช็อตเราเพิ่งเร่งเทิร์นศัตรูไปน่าจะมีโอกาสติดสถานะสูงมากครับผมติดไม่โอเคไม่ติดเลยผมคืออ๋อบัฟสไปซ์ยังอยู่ผมแต่ว่าก็เหลือเดโลนอยู่เสียดายผมสกิลต่อไปที่เราจะออกน่าจะเป็นสกิลของสไปค์ผมก็โต้ไปโอเคได้1ตัวยิงไปโอเคสตูติดก็ไม่เป็นไรถือว่าเจ้าๆกันไปนะเพราะว่าใช้สกิลของอ้าวกำลังจะบอกเลยว่ากำลังใช้สกิลสไปค์แล้วสตูที่เป็นเดโลก็จะใช้สกิลเอาเวก็ถือว่าเจ้าๆกันไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะโต้ไปหนึ่งทีรันหลบได้เฉยเลยโดนสกิลไฟฟ้ามาผมก็หวังว่าจะไม่ติดนะติดเปล่าปับน่าสนใจดีผมไม่ติดเลยซึ่งมีการสถานะอยู่ก็ตามด้วยสกิล3เป้าทะลุบัฟไปแล้วผมฝึบมิดจ้ะโอเคโดนสกิล4เป้ามาอีกแล้วพุ่งทยานมาลูกศรแห่งละพาปับโอเคยังโดนนิดนึงครับผมแต่ศัตรูค่อนข้างเบลน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ตามด้วยสกิลลูกศรปักเข้าไปโดนไปหรือเปล่ายังมิดกันอยู่ต่างฝ่ายต่างมิดครับผมตอนนี้ฮัลโหลมันจะมิดเกินไปหรือเปล่าเอามิดมิดเต็มที่เลยผมโอเค3เป้าเร่งเทิร์นก็ยังมิดเดี๋ยวมันเกินไปแล้วหรือเปล่าโอเคเร่งการสถานะออกไปผมทำให้ตอนนี้ศัตรูไม่มีการสถานะแล้วโดนโต้ติดน้ำแข็งของสไปไปผมตึบทีมที่2ก็ค่อนข้างดูโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าอินกิตกับใครมันจะตายเร็วมากแต่ก็ยังชนะอยู่ผมเออน่าสนใจดีผมทีนี้เป็นทีมที่ดูแปลกๆแต่ก็ใช้งานได้ผมชนะมาตั้ง2ทีแล้วนะจาก5ทีนะทีมที่3ครับผมเจอกับทีมทึกเดดโอ้โหเมตานี้นี่ค่อนข้างแบบว่าหลากหลายดีผมเจอหลาย3ทีมแล้วที่เห็นในตอนนี้ที่ไม่ซ้ำกันเลยผมเปิดมาด้วยสกิล4เป้าผมโดนแน่นอนเพราะว่า
ศัตรูไม่มีการสีเป้านั่นเองข้อดีของการเจอทีมสิกเดย์ผมเราต้องลุ้นกันว่าฝั่งเราเนี่ยจะออกสกิลพวกเล่งเทิร์นบ่อยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราออกพวกเล่งเทิร์นบ่อยเราก็จะได้เปรียบกว่าและเกิดว่าเราโดนเล่งเทิร์นบ่อยเราก็เสียเปรียบเหมือนกันนะเพราะเราจะโดนสถานะพวกเดสซ่าล้วนๆตามด้วยสกิลสีเป้าอีกแล้วผมแล้วก็เบิร์นเอฟเฟกต์ไป1หน่วยโต้ไป1ทีไม่เป็นไรโต้กลับมาโต้กลับไปอีก1ทีล้างเพิ่มไม่ติดสถานะแล้วก็โดนสกิลสีเป้ามาก็ไม่เป็นไรผมเรามีใครกันได้อยู่แต่ว่าใครเกาะหมดแล้วยังไงเนี่ยผมก็5เป้าไปยังไม่น่าโดนนะเพราะศัตรูมีกัน5เป้าจากอลันต้าถือว่าสกิลตานี้ออกไม่ค่อยดีนะใครใช้สกิลเอาไว้ไปตาหน้าน้องถั่วครับผมของศัตรูน่าจะใช้สกิลจัดการใครเราแน่นอนใครเราน่าจะไปหวั่นแน่นอนผมสำหรับตาหน้ายกเว้นนอกจากจะไม่โดนนะ ซึ่งมันเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยผมก็ซาสกิลน้ำแข็งไปก่อนแล้วกัน5เป้าโต้ก่อนเป็น1ทีไหมโอเคเกาะยังพอมีอยู่โต้ไป1ทีติดเลือดไหลไม่ติดเลือดไหลผมโอเคโดนสกิลนี้มาผมปุ๊บๆๆๆยังพอทนได้อยู่ผมเพราะว่าเป็นสกิลกัน4เป้าอยู่5เป้าอยู่ตามด้วยสกิลใครระเบิดเกาะโอเคตอนนี้ศัตรูไม่น่าจะมีวอยชิลเหลือแล้วผมตามด้วยสกิลระเบิดพื้นไหมโต้ไปอีก1ทีไม่ระเบิดผมโดนสกิล5เป้ามาอีกทีต่างฝ่ายต่างสกิลมิดๆๆไม่ค่อยโดนกันเพราะต่างฝ่ายมีตันกัน5เป้าแล้วก็4เป้าเดี๋ยวติดน้ำแข็งไหมไม่ติดน้ำแข็งครับตอบโต้ไปอีก1ทีแล้วก็ตามด้วยสกิล4เป้าทำไมไม่ออลลี่ไม่ออกสกิล3เป้าไม่รู้เหมือนกันปับตีไม่ค่อยเข้าเลยผมแต่ว่าข้อดีก็คือศัตรูจะไม่จะโดนแบบว่าตีเปอร์เซ็นต์ไม่ติดบล็อกเลยผมเพราะว่าโดนสกิลของน้องทัวร์ไปแล้วก็โดนสีเป้าทะลุบัฟมาโอเคศัตรูโอ้โหรู้สึกว่าศัตรูจะเป็นสายทึกใช่ไหมดาเมจมันจะเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้น้องใครของเราไม่ตายโต้กลับด้วยสกิลติดน้ำแข็งอ้าวติดน้ำแข็งมาอย่างนี้รู้ซึ้งแล้วโดนสกิลสีเป้ามาอีกแล้วผมปับยังกันได้อยู่นะตามด้วยสกิลไหนสกิล4เป้าของฝ่ายเรามาผมติดสถานะน้ำแข็งเอ้ยเดี๋ยวออลลี่ต้องออกสกิลแล้วดิไม่ออกสกิลอีกอ้าวคราวนี้ติดช็อต3ตัวผมค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวตามด้วยสกิลสไปค์มาซึ่งไม่โดนดาเมจแน่นอนผมทำไมไม่ออกสกิลล่างอิงกิดออกก็ได้นะเออติดอัลมาพาดไปอีกอ้าว GG หรือเปล่าเนี่ยตานี้ผมโอเคตามด้วยสกิลปลาหอกไว้ผม4เป้าคือมันใช้สกิลเล่นกันอยู่2ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยฮัลโหลตัวอื่นใช้สกิลหน่อยโอเคออลลี่ออก5เป้าว่ะออกทำไมจะเอา3เป้าเฮ้ยเดี๋ยวแพ้กลายเป็นทำให้ศัตรูน้ำแข็งแตกตายไป1ตัวตามด้วยใครตบไปอีก1ทีระเบิดเกาะพลังจัดการเดสได้1ทีตอนนี้ปัญหาคือคิดซะผมอ้าวโดนเล่งเทิร์นนี้ก็หมดปัญหาไปสิผมจะเหลือเทิร์นอยู่เทิร์นสุดท้ายกระพริบบัฟไปผมแพ้โดนโต้กลับไป1ทีแล้วก็ตามด้วยสกิล3เป้าทะลุบัฟมาซึ่งโอ้โหกว่าจะได้ชายตอนนี้นี่มันช้าไปหรือเปล่าหรือจะเก็บไว้ใช้ตอนนี้โดยเฉพาะออลลี่ไม่รู้เหมือนกันน้อง3ครั้งชนะ3รวดโอ้เป็นทีมที่ดูแบบว่าไม่ธรรมดาเลยเนี่ย เข้าสู่รอบที่4ของคู่ต่อสู้คู่ที่4ของเราแล้วก็ดูค้างๆช้าๆอีกแล้วผมโอเคเข้ามาผมเจอตั้งลีดเป็นอลิสผมเจอทีมไหนโอเคเจอทีมเทโออีกแล้วผมสังเกตได้ว่าเราจะไม่เจอทีมซ้ำเลยนะในช่วงระดับแรกๆนี้ผมสำหรับช่วงวันพุธพฤหัสเพราะเมตามันยังคงที่ไม่ค่อยคงที่นะพวกคนโหดเขาอาจจะไต่ไป50กันหมดแล้วโอเคโดนเปิดเกาะไม่เป็นไรผมตามด้วยสกิลของเราเปิดตามมั่งสีเป้าน่าจะเบิร์นเกาะได้เยอะอยู่ตึบๆๆๆโอเคตามด้วยทะลุบัฟมาซึ่งไม่เป็นไรผมเรามีบอยชิลอยู่นะตอนนี้โต้ไป1ทีผมเบิร์นสถานะไป1เทิร์นแล้วก็ตามด้วยใคร4เป้าเบิร์นเกาะหนักๆเลยผมทะลุบัฟไปดี1ทีแล้วก็ติดโต้ไม่ติดโต้ไปผมน่าเสียดายก็โดนสกิล4เป้ามาไม่เป็นไรผมเพราะมีป้องกันจากใครอยู่นะแต่ใครเกาะเราก็หมดแล้วผมต้องระวังด้วยนะสกิลตามด้วยสกิล4เป้าของฝ่ายเราอีกแล้วผมน่าจะเก็บได้ศัตรูมีแหวนเทิร์นผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้พวกสกิลทะลุบัฟนะถึงจะจัดการได้โดน5เป้ามาไม่เป็นไรผมน่าจะยังมีบัฟการน้ำแข็งของสไปค์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเลยแปะมาโอเคอยากรู้มันสกิลไหนจะออกขอเป็นทะลุบัฟหน่อยโอเคเป็นเล่ง5เทิร์นผมก็ไม่เป็นไรผมอย่างน้อยก็เบิร์นแหวนไปนะสืบตอนนี้ศัตรูแหวนก็เอฟเฟกต์จะหมดแล้วแล้วก็โดนสกิลไหนมา5เป้าอ้าวกำดันไปตีโดนอิงกิตเฉย5เป้าก็ไม่เป็นไรผมมี4เป้าโดนมาก็มีใครกันอยู่ว้ามีใครในทีมแล้วรู้สึกว่าจะกันพวกสกิลแบบพวกนี้ได้ค่อนข้างดีเลยนะเอ้าสไปค์รีบใช้สกิลไว้ไหนน่าจะใช้ตอนที่เทโอตายผมแพ้เข้าไปอีกหนึ่งทีโป้ยโด
ดยสกิลออลลี่5เป้ามาไม่เป็นไรครับผมผมมีอัตลันต้าจะสังเกตว่ากัน4เป้ากับ5เป้าได้นี่ออลลี่ของศัตรูนี่แทบจะไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยครับน่าสนใจมากตามด้วยสกิล4เป้าครับผมของน้องถั่วยิงเข้าไป10ติดสถานะเปล่าโอเคติดไป2ตัวตานี้ก็น่าจะชนะเอาพูดไม่ทันขาดคำออลลี่เราไปอ้าวเก็บไป2ตัวเดี๋ยวจะ GG หรือเปล่าตานี้มีลุ้น GG เนี่ยเทโออื้อหือตายไปอีก1ตัวฮัลโหลตึบต้องให้สไปร์ผมออกสกิลล่างนะสำหรับเร่งเทิร์นถึงจะแบบว่าพอจะจัดการเทโอได้แต่รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ยากผมเพราะน้องถั่วมันมีจุดอ่อนค่อนข้างเยอะนะรูปบัฟมาอย่างนี้เร่งเทิร์นมาแหวนเราจะหมดแล้วแหวนหมดจริงๆด้วยโต้ติดสถานะเปล่าโอเคไม่ติดสถานะสไปร์ต้องเร่งเทิร์นโอ้โหโดนน้องถั่ว พุ่งสี่เป้าไปผมตึบโอเคเก็บไม่ได้อีกหนึ่งตัวผมตึบแล้วก็โดนตีอ้าวตายโอเคเล่นสามเทิร์นไปผมน่าจะชนะอยู่นะหรือเปล่าสวนเข้าไปอ้าวชนะผมโอ้ทีมที่สี่นี่ตบมือยังชนะอยู่ผมสำหรับทีมที่สี่มาทีมสุดท้ายแล้วผมสำหรับวันนี้แล้วก็คลิปนี้นะเจอกับทีมอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันผมเราดูเนี่ยใช้ลีดเป็นสไปด้วยนะเจอกับทีมอินกิตไวน่าเป็นเมตาปัจจุบันนี้โอ้โหน่าสนใจมากศัตรูมีแหวนหลบด้วยโดนสีเป้ามาไม่เป็นไรผมเพราะมีใครอยู่นะตึบโต้กลับไป1ทีแล้วก็รู้สึกว่าจะแพ้ทางสปีดหูใครสังเกตได้ว่าโดนสกิลของออลลี่สกิลเดียวนี่ก็เกาะนี่เกี้ยงเลยผมโอเคโดนสกิลสีเป้ามากันได้ผมไม่มีปัญหานะตอนนี้10ตึบโดนโต้มา1ทีผมโต้กลับไหมไม่โต้กลับไม่เป็นไรสกิลออลลี่สีเป้าสวนกลับไปผมเบิร์นเกาะคนกันแต่ออลลี่ของศัตรูถือล่มแล้วผมอ๋อโอเคโดนสกิลไหนสกิลสีเป้านี้มาอีกแล้วผมบึบตาไป2ตัวผมก็คืออินกิตกับออลลี่ตานี้รู้สึกว่าโชคดีนิดนึงที่ใครโดนสกิลแบบว่าเบิร์นเกาะตายเร็วไปก่อนก็อยู่ที่ดวงด้วยผมแหวนลบ3ตัวเพิ่งสังเกต3ตัวเลยเหรอตานี้น่าจะเละแน่นอนผมคาดการณ์ว่าจะเป็นถั่วต้มแน่เลยทีมติดสถานะแบบอื้อหือติดสถานะสไปเบิร์นแย่แล้วตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็โดน4เป้าอีกเบิร์นเกาะไปแล้วก็ลุ้นกันดีกว่าต้องให้โอ้โหติดน้ำแข็งอีกตั้งหากเอื้อตายไปอีกทีหนึ่งน้องถั่วสไปก็ติดอัมพาตแล้วก็ตามด้วยสกิล3เป้ายังไงเนี่ยจะจีจีเหมือนกับตอนแรกที่ลงได้หรือเปล่าไม่ได้แน่เลยดูจากลักษณะศัตรูนี่เลือดยังคงเต็มหลอดอยู่เลยนะจะติดน้ำแข็งหรือเปล่าเนาะดูดีกว่าแปะยังไงติดน้ำแข็งสไปไปผมก็เร่งเทิร์นไปนะก็ไม่น่าโดนผมตานี้น่าจะต้องลักษณะนี้น่าจะแพ้แน่เลยผมแหวนหลบเยอะเหลือเกินคนนี้สาดน้ำแข็งมาอีกแล้วจะติดสถานะไหมลุ้นกันติดไหมติดไหมอย่าติดโอเคไม่ติดหรือจะจีจีเฮ้ยน่าสนใจผมยังไงเนี่ยรอดไหมโดนไหมยังหลบมิดอยู่ตีติดโอ้โหจบเลยโดนตีธรรมดาติดอัมพาตฮัลโหลเอื้อก็สรุปโอ้โหสำหรับการใช้งานทีมที่มีน้องถั่วกับใครผมมันก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจะพอใช้งานได้ในระดับนึงเลยผมในระดับนึงเลยนะแต่เกิดว่าเจอพวกคิสนี่ผมว่าน่าจะไม่ไหวเหมือนกันผมก็เข้าๆผมสำหรับการรีวิวทีมที่ค่อนข้างแบบว่าแปลกประหลาดผมในการใช้งานในส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นทีมที่ค่อนข้างโอเคไม่ได้แย่มากครับผมแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆถ้าเกิดอยากจะไต่พวกสัก4,000-6,000บวกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยน่าใช้ผมแต่ถ้าเกิดไต่พวกประมาณสัก 3,000-4,000 เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่ยังพอใช้ได้อยู่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่ของไม่แน่นนะเพราะสังเกตดิใครผมนี่แทบแบบว่าเอามายืนเฉยๆเลยนะแล้วก็สกิลก็แทบไม่ได้ออกไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยผมแค่มายืนแบบกันบัฟแล้วจะตายก็ปล่อยตายไปผมให้ตัวอื่นทำหน้าที่ดาเมจไปเต็มที่ผมเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ผมที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน Channel Facebook ของผมแล้วก็ Fanpage ได้ผมก็เจอกันครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ